อินเดียประกาศส่งออกข้าวขาวเทือนราคาข้าวส่งออกข้าวเปลือกของไทยดิ่งวูบเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน2567ที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียได้ประกาศอนุมัติให้มีการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติอีกครั้งหลังจากที่ทําการควบคุมการส่งออกมาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2566ทําให้ราคาข้าวขาวในตลาดโลกดิ่งลงทันทีโดยเฉพาะราคาข้าวไทยซึ่งเป็นผู้นําในการส่งออก ปรับตัวลดลงจาก570เหรียญสหรัฐต่อตนันเหลือ509เหรีรยญสหรัฐต่อตนันหรือลดลง11เปเ็นป็นการลดลงต่ำสุดในรอบกว่า15เดือนท,ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ราคาข้าวทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นและแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า15ปีนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือกในประเทศโดยนายประโมเจิญศิลสินนายยกสมาคมชาวนานและเกษตรกร,กรไทยให้ความเห็นว่าไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะการที่อินเดียกลับมาส่งออกและกำหนดราคาขั้นต่ำ 490เหรียญสหรัฐต่อตันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเดิมเข้าไทยกับอินเดียก็ห่างกัน45-50เหรียญสหรัฐต่อตันอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าราคาข้าวเปลือกในประเทศปรับลดลงทันทีโรงสีและผู้ส่งออกกดราคาหรือไม่ขอให้กระทรวงพาณิชย์เข้ามาดูแลด้วยทางด้านนายชูเกียรติโอภาสวงศ์นายก,กิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวว่าการที่อินเดียกลับมาส่งออกข้าวทําให้ผู้ส่งออกต้องเหนื่อยมากขึ้นเพราะเดิมก็เหนื่อยจากเงินบาทแข็งค่า ต้องมาเหนือแข่งขันด้านราคาถ้าไม่ลดราคาก็สู้ไม่ได้เมื่อราคาลงก็ต้องกระทบต่อราคาที่ผู้ส่งออกซื้อจากโรงสีและราคาที่โรงสีซื้อเข้าเปลือกจากชาวนาที่จะปรับตัวลดลงตามกลไกตลาดโดยหากส่งออกได้ลดลงก็จะฉุดราคาข้าวเปลือกในประเทศให้ปรับตัวลดลงตามซึ่งรัฐบาลจะต้องเตรียมพร้อมและเตรียมมาตรการรับมือขณะที่นายวิทยากรมณีเนสอธิบดีกรมการค้าภายในยังเชื่อมั่นว่าที่อินเดียกลับมาส่งออกข้าวขาว และกำหนดราคาขั้นต่ำที่490เหรียญสหรัฐต่อตันเป็นผลดีมากกว่าผลเสียทั้งต่อตลาดข้าวโลกและตลาดข้าวไทยเพราะราคายอยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนห้ามส่งออกที่อยู่ที่360-370เหรียญสหรัฐต่อตันเท่านั้นนั่นหมายความว่าจะไม่มีการแข่งขันกันดําราคาเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาทได้จัดส่งทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสีท่าข้าวเพื่อดูแลไม่ให้มีการกดราคารับซื้อข้าวเปลือกหากน้ําหนักความชื้น สิ่งเจือปนเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดและให้แสดงราคารับซื้ออย่างชัดเจนใช้เครื่องช่างที่ถูกต้องผ่านการรับรองเพื่อป้องกันเกษตรกรไม่ให้ได้รับผลกระทบทั้งนี้ยังได้เตรียมมาตรการรักษาสเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปี2567ทับ68เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบขอแล้วมีมาตรการสําคัญเช่นการเก็บข้าวไว้ในยุง้งฉางมาตรการให้สินเชื่อรวบรวมข้าวการชดเชยดอกเบี้ยเก็บสต๊อกข้าว โดยมั่นใจว่าจะดูแลราคาข้าวเปลือกที่กำลังออกสู่ตลาดมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปได้